สวัสดีครับวันนี้มีข่าวเรื่อง iPhone จอภาพมาให้ติดตามกันมันมีรายงานนะครับบอกว่า Apple กำลังพัฒนาตัวต้นแบบ iPhone จอภาพอยู่ก็ทำเรื่อยๆครับส่วนการเปิดตัวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังปี2026เป็นต้นไปThe Information นะครับรายงานข้อมูลนะฮะอ้างอิงจากผู้รู้นะเขาบอกว่าอย่างนั้นเกี่ยวกับ iPhone รุ่นจอพับนะครับบอกว่า Apple กำลังพัฒนาต้นแบบ iPhone รุ่นจอพับออกมาอยู่2ขนาดครับลักษณะเนี่ยเป็นฝาพับคล้ายกับ Galaxy C50 ที่เราเห็นกันโดยตัวต้นแบบดังกล่าวเนี่ยจะยังไม่ถูกนำมาผลิตจำนวนมากในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะโดยคาดว่าจะผลิตอย่างเป็นทางการเนี่ยนู่นนะครับปี2026เป็นต้นไปรายงานครับเผยว่า Apple กำลังให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน iPhone จอพับเนี่ยผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใน iPhone รุ่นจอพับ2ขนาดแต่ Apple เองเนี่ยก็อาจจะยกเลิกโครงการผลิตตัวนี้ก็ได้นะครับหากไม่ได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ในอดีตเนี่ย Apple เนี่ยอยากนำเสนอ iPhone จอพับเนี่ยมาหลายปีแล้วครับซึ่งในปี2018เนี่ยทีมคุกเคยพูดกับวิศวกรแล้วก็นักแบบภาพเกี่ยวกับ iPhone จอพับไว้โดยทีแรกเนี่ยแนวโน้มดูดีมากครับเพราะว่าตัว iPhone จอพับเนี่ยถ้ากางออกมาจะมีขนาด7นิ้วแต่สุดท้ายเนี่ย Apple ก็ไปกังวลครับเรื่องของด้านเทคนิคแล้วก็ฟีเจอร์ที่ใส่เข้าไปว่าจะสามารถดึงดูดผู้ใช้แล้วก็ราคาเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่า iPhone จอพับในจินตนาการของ Apple นะครับ Apple เนี่ยต้องการให้ตัว iPhone เนี่ยแสดงผลบนหน้าจอด้านนอกนะในเวลาพับเครื่องอยู่แต่วิศวกรเนี่ยหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ละแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของความทนทานตอนพับแล้วก็มาจากดีไซน์ของตัวเครื่องด้วยทีมออกแบบของ Apple เนี่ยก็เจอความท้าทายเหมือนกันเรื่องความหนาครับเพราะว่าไม่อยากให้พับจอแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยหนากว่า iPhone รุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันซึ่งในความจริงเนี่ยทำได้ยากมากครับเพราะว่าตัว iPhone เนี่ยมีทั้งแบบทั้งจอและอื่นๆสุดท้ายต้นแบบที่เป็นไปได้เนี่ยก็ยังไม่คลอดออกมาสักทีรายงานนะครับเผยว่า Apple ได้หยุดการพัฒนา iPhone จอพับไปชั่วคราวครับในปี2020แล้วไปเบนความสนใจไปดูเรื่องของ iPad จอพับมากกว่าโดยตัวเครื่องนะครับมีข่าวลือนะบอกว่าขนาดเนี่ยจะพอๆกับตัว iPad mini ครับหน้าจอ8นิ้วและตัวเครื่องเนี่ยตอนพับจะมีความหนามากกว่า iPhone แบบพับด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาครับเพราะว่าตัว iPad เนี่ยไม่ได้เป็นอุปกรณ์พกพาเหมือนกับ iPhone ไม่ต้องกังวลเรื่องของความทนทานและ Apple เองเนี่ยก็สามารถนํา iPad จอพับเนี่ยไปแข่งในตลาดสมาร์ทโฟนจอพับได้อีกด้วยครับวิศวกร Apple เนี่ยกำลังหาวิธีจัดการรอยตอนพับจออยู่ที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราพับซ้ำๆนะรวมถึงการออกแบบบานพับใหม่ครับให้ตัวหน้าจอเนี่ยเรียบไปกับตัวเครื่องแทนที่จะมีหลุมตรงกลางนะเพราะว่าถ้าเป็น iPad เนี่ยจะไม่เหมือนกับ iPhone ครับ iPad เนี่ยต้องใช้งานคู่กับ Apple Pencil แล้วถ้าเราจิ้ม Pencil เข้าไปที่หน้าจอแล้วมีรอยบุ๋มเนี่ยอาจจะใช้งานลำบากนิดนึงรายงานครับเผยว่าทั้งตัว LG Display แล้วก็ Samsung เนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็พัฒนาหน้าจอแบบพับเนี่ยสำหรับ iPad โดยเฉพาะด้วยนะโดยที่หน้าจอตัวเนี้ยจะถูกใช้ใน iPad จอพับอย่างเดียวแบรนด์อื่นไม่ได้นะครับข่าวลือนะบอกว่า iPad รุ่นจอพับเนี่ยจะมาแทนตัว iPad Mini ในปี2026ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานนี้นะว่าเราอาจจะได้เห็นอุปกรณ์จอพับในปี2026เช่นกันแต่ก็ต้องดูต่อนะครับว่า Apple เนี่ยจะยังสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดจอพับได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ Android เนี่ยมีจอพับเยอะแยะมากมายเลยใครรอรุ่นนี้ก็ต้องรอยาวนู่นเลยครับถึงปี2026ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรายงานข่าวลือนะครับบอกว่า iPad Pro หน้าจอ OLED ปีนี้ที่ว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนนะราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะแพงมากครับอาจจะเริ่มต้นที่ $1,500ขึ้นไปถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก 52,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่แพงมากเลยครับล่าสุดเนี่ยทางที่ดิจิทัมเนี่ยได้เผยข้อมูลว่า iPad Pro หน้าจอ OLED เนี่ยราคาเริ่มต้นนะจะพอๆกับรุ่นเดิมเลยถ้าแพงขึ้นก็จะแพงขึ้นสักราวๆสัก$160ทำให้ราคาเริ่มต้นของ iPad Pro รุ่นจอ OLED เนี่ยอาจจะยังไม่เกิน $1,000 ตามข่าวลือนะครับหากดูข้อมูลของ DigiTime แล้วก็คาดการราคานะครับจะทำให้ตัว iPad Pro หน้าจอ OLED 11นิ้วราคาเริ่มต้นนะครับอาจจะอยู่ที่ราวๆสัก$900-$999ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก32,000 บาทถึง 35,000 บาทประมาณนี้ส่วน iPad Pro หน้าจอ OLED 13นิ้วครับราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ราวๆ$1,200-$1,300ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก42,000 บาทถึง 46,000 บาทนั่นเองการที่ iPad Pro รุ่นใหม่จะมีราคาที่มันแพงขึ้นนะแน่นอนเลยครับเพราะว่ามาจากหน้าจอ OLED เพราะว่าต้นทุนของหน้าจอ OLED เนี่ยจะสูงกว่าหน้าจอ LCD แล้วก็ Mini LED ด้วยแต่นอกจากหน้าจอแล้วเนี่ยการออกแบบตัวเครื่องเพื่อให้เข้ากับดีไซน์จอเรียบก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นและนอกจากหน้าจอแล้วนะครับการออกแบบที่บางให้เข้ากับดีไซน์จอเรียบของตัวเครื่องก็จะทำให้ต้นทุนของตัวเครื่องเนี่ยสูงขึ้นด้วยหน้าจอ LED เนี่ยมีประโยชน์มากมายครับทั้งให้แสงสว่างที่ดีกว่าสีสันคมชัดกว่าสีดำที่แสดงเป็นสีดำจริงๆโดยรายงานนะครับเผยว่า Apple เนี่ยได้สั่งหน้าจอครับทั้งจาก Samsung แล้วก็ LG Display ซึ่งจะมีการผลิตหน้าจอ OLED แบบพิเศษนะที่ใช้ใน iPad Pro โดยเฉพาะ iPad Pro รุ่นใหม่ครับมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับชิป M3 นะรองรับ MagSafe ด้วยแล้วก็มาพร้อม Magic Keyboard แบบใหม่ที่จะทำให้ตัว iPad Pro เนี่ยมีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นแล้วก็การเปิดตัวนะครับก็มีรายงานข่าวลือว่าทั้ง iPad Pro หน้าจอ OLED แล้วก็ iPad Air ใหม่ที่ลือว่าจะมีขนาด 10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วจะเปิดตัวนะครับช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้แล้วก็อาจจะส่งมอบช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ